คราวนี้ไปที่พักพลังประชารัฐกันบ้างนะคะวันนี้บิ๊กป้อมก็นำพปชรประชุมใหญ่สามัญประกาศเป็นพักอนุรักษ์นิยมทันสมัยนะคะแล้วก็เปิดตัวสโลแกนใหม่ปกป้องสถาบันทันสมัยเศรษฐกิจมีชีวิตที่สดใสค่ะ วันนี้ที่พักพลังประชารัฐนะคะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1ทับ2,567โดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนภาคนะคะแล้วก็ตัวแทนสาขาและสมาชิกพักที่เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพลียง โดยทางพลเอกประวิทย์เนี่ยก็กล่าวการเปิดประชุมนะคะบอกว่าสวัสดีสมาชิกพักประชาะสวัสดีสมาชิกพักพลังประชารัฐทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญของพักพลังประชารัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยพักการเมืองในมาตรา43ซึ่งกําหนดให้พักการเมืองนั้นต้องจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพักการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษาย,ยนของทุกปีซึ่งขณะนี้ก็มีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคผู้แทนสาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสมาชิกพรรคจำนวนทั้งหมดเนี่ยเกินกว่า250คนซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้วบิ๊กป้มบอกด้วยนะคะว่าช่วงเวลาหปีที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมการบริหารพรรค ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีการขับเคลื่อนการทํางานท่านให้เป็นไปตามอุดมการแล้วก็เจตจานงของพักทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้มีสวัสดิการที่ดีมีรายได้มีความสุขทุกครอบครัวและเพื่อเร่งพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อให้พักนั้นเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นพักก็เลยเตรียมปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสนอ แล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นพักการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกเพศทุกวยัยทุกกลุ่มอาชีพให้มากยิ่งขึ้นด้วยบิ๊กป้อมบอกว่าวันนี้พักพลังประชารัฐเนี่ยขอประกาศตัวเองนะคะว่าเราขอเป็นพักอนุรักษ์นิยมทันสมัยซึ่งมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการปกป้องสถาบันและบริหารเศรษฐกิจที่ทันสมัยเพื่อสร้างชีวิตที่สดใสให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะก็คือ66ล้านคน ด้วยสโลแกนใหม่ที่เห็นอยู่บนเวทีนี้ก็คือปกป้องสถาบันทันสมัยเศรษฐกิจมีชีวิตที่สดใสโดยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งอีกไม่นานนักพักเนี่ยจะได้มีการประกาศรายละเอียดทั้งหมดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสำหรับการประชุมดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เป็นไปตามข้อกําหนดที่ให้พักการเมืองนั้นมีการจัดการประชุมเพื่อรายงานการดําเนินกิจการของพักการเมืองในรอบปีและงบการเงินของพักการเมืองต่อกกต โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาในหลายประเด็นด้วยกันโดยเฉพาะการแก้ไขข้อบังคับเรื่องของระเบียบการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขับเคลื่อนพรรคแล้วก็สอดรับกับสถานก,การณ์ปัจจุบันตามแนวทางอนุรักษ์นิยมทันสมัยนั่นเองค่ะ